ตั๊กกะแตนชลดาพบรักใหม่ไม่กลัวแต่งรอบ2ค่ะทุกท่านรู้จักกันดีค่ะสำหรับตั๊กกะแตนชลดาบอกได้เลยว่าเธอเองเนี่ยเคยสมรสกับในด้านของเพชรสารัตน์ละค่ะแต่ทั้งคู่ประคองความรักไปได้ไม่นานสาวตั๊กกะแตนเองก็ขอจบความสัมพันธ์ทำให้สถานะของเธอนั้นกลายเป็นโซสนิทค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเห็นจะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเธอก็ไม่ได้กลัวในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ยังคงเปิดโอกาสให้สำหรับหนุ่มๆที่อยากจะมาดูแลหัวใจของเธอกับล่าสุดนี้นะคะเหมือนออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเลยค่ะว่ากำลังคบหากับชายหนุ่มในภาพแต่ไม่อยากออกตัวเร็วเกินไปไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไปด้วยกันปกติแหละเพียงแค่ไม่แนะนำให้รู้จักเป็นวงกว้างเพราะว่าอยากศึกษาการไปมากกว่านี้ก่อนจะได้ที่เรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อไม่ดีของทั้งสองฝ่ายด้วยเพื่อให้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของกันและกันรับว่ายังเต็มที่กับความรักเหมือนเดิมไม่กลัวผิดหวังและไม่กลัวที่จะแต่งงานรอบที่2แม่งานนี้นะคะทางทีมงานเองต้องขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยค่ะ